คนจะบอกว่าเราเป็นคนตาดุแล้วก็แบบไม่ค่อยเฟรนลี่ไม่ค่อยอยากเข้าใกล้เท่าไหร่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าแก้ปัญหานั้นได้ไปเยอะเลยทุกคนจะบอกเอ้ยไม่เป็นสาวหมวยแล้วเป็นสาวตาหวานแล้วทำตาไปแล้ว17วันนะคะที่ผ่านมาก็ไปใช้ชีวิตที่ตลกที่สุดคือคนจับไม่ได้สักคนเลยว่าทำตามาดีใจหรือเสียใจกำลังคิดอยู่ว่าเราควรจะดีใจดีไหมแต่ก็เนียนไงธรรมชาติ17วันที่ผ่านมาไม่มีใครทักสักคนเลยไม่ถ้าเป็นแบบแก๊งสาวๆทุกคนจะแบบสวยมากทำที่ไหนอยากทำตามขอพิกัดฉ่ำแต่ว่าถ้าเป็นแบบพวกแก๊งผู้ชายอะไรเงี้ยเขาก็จะจับกันไม่ค่อยได้ค่ะเพราะว่าเนียนมากจริงๆมิวไม่ค่อยได้แต่งหน้าแต่ว่ามีไปออกงานวันหนึ่งค่ะก็คือแอบระแวงแต่ว่าแต่งมาก็สวยอ่ะคือเราจะมีความแบบแก้งกังในช่วงกรีดอะไรเนอร์นิดนึงเพราะว่าจังหวะจากโคนมันจะเปลี่ยนไปแต่ว่าพอกรีดแล้วก็คือตาฉ่ำมากทุกคนคือทุกคนค่อนข้างจะแฮปปี้เพราะว่าเหมือนมันไม่ค่อยช้ำเลยตั้งแต่วันแรกแล้วก็หน้าไม่ได้ดูแปลกไม่ได้ดูเป็นหอยแครงหรือว่าคือตาเป็นตาปกติแล้วก็สวยขึ้นเราจะไม่เคยคิดว่าตัวเองตามีปัญหาจนกระทั่งเราได้ทำตาทุกคนคือตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองตาเศร้าหรือตาอะไรเลยแต่พอมาเทียบกันจริงๆแล้วก็คือมีน้องคนนึงบอกว่าเหมือนพี่มิวเพิ่งลืมตาเป็นครั้งแรกตั้งแต่เกิดมา27ปีนี้ซึ่งดูก็จริง คือไม่เคยเห็นตาดำตัวเองครบขนาดนี้มาก่อนแล้วก็ก่อนหน้านี้เคยไปทำเลสิกแล้วเขาบอกว่าเราเป็นคนที่รูม่านตากว้างอาจจะแสบตาได้นะเราไม่เคยแสบตาเลยจนกระทั่งทำตาแล้วตามันกว้างขึ้นได้รู้ว่าอ๋อที่ผ่านมาหนังมันปิดตอนนี้ก็คือตาสว่างเป็นคนตาสว่างเป็นครั้งแรกไม่ในแง่เป็นเท่าเหวคือรู้สึกว่าตัวเองสวยขึ้นมากแล้วก็มีความมั่นใจมากขึ้นนะคะเวลาไปเจอคนก็กล้าสบตาเลยที่ผ่านมาเวลาทำงานอ่ะคนจะบอกว่าเราเป็นคนตาดุแล้วก็แบบไม่ค่อยเฟรนลี่ไม่ค่อยอยากเข้าใกล้เท่าไหร่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าแก้ปัญหานั้นได้ไปเยอะเลยทุกคนจะบอกเอ้ยไม่เป็นสาวหมวยแล้วเป็นสาวตาหวานแล้วฝากบอกคนที่อยากทำตานะคะทำตาไม่เจ็บเลยค่ะคือตอนแรกก็คิดว่ามันต้องมีเจ็บสักเลเวลนึงแต่คือมันไม่เจ็บเลยจริงๆทุกคนแล้วก็การพักฟื้นการรักษาง่ายมากแค่รักษาความสะอาดนะคะแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ค่ะก็ไม่ได้ยากเกินไปถ้าใครอยากทำตา2ชั้นนะคะเชิญได้ที่ธีรพรคลินิกเลยค่ะแพทย์เก่งแน่นอนค่ะ